นใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานๆแสนเก๋อย่างเมนูขนมปังไส้สังขยามาฝากกันค่ะใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งครีมเทียมสูตรเจราเจครีมเมอร์เกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในเครื่องนวดแป้งนวดส่วนผสมให้เข้ากันเติมน้ำเย็นและมาการีนนวดต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนปิดเครื่องแล้วชั่งก้อนแป้งน้ำหนัก50กรัมคลึงเป็นก้อนกลมค่ะขึ้นรูปเป็นทรงรักบี้วางลงบนถาดอบพับแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 10-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกพับไว้ให้เย็นสนิทค่ะวิธีทำไส้สังขยาใบเตยใส่แป้งข้าวโพดเกลือป่นน้ำตาลทรายและน้ำใบเตยลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟค่ะเติมมาการีนคนให้เข้ากันอีกครั้งใส่ครีมเทียมสูตรเจราเจครีมเมอร์คนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้เป็นไส้สังขยาใบเตยค่ะใช้มีดผ่าชิ้นขนมปังออกใส่ไส้สังขยาใบเตยที่เตรียมไว้แล้วนำลงนึ่งในรังถึงในน้ำเดือดใช้ไฟอ่อนอุ่นขนมปังให้ร้อนก่อนเสิร์ฟค่ะช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสซอลเครือข่ายลดบริโภคเค็มก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่น่าจะเป็นเมนูที่หลายๆคนชื่นชอบแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะรสชาติที่เค็มเกินไปเมื่อทานไปมากๆอาจจะมีผลต่อสุขภาพวันนี้เราจึงมีสูตรก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ลดเค็มเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เนื้อไก่ปลาหมึกกรอบและตั้งฉ่ายผัดจนกระทั่งสุกใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ลงผัดจากนั้นใส่ไข่มีพอแตกค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายพริกไทยป่นน้ำมันงาผัดส่วนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะจัดก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะคุณผู้ชมลองไปทำตามดูนะคะโดยปกติแล้วเมนูนี้จะมีโซเดียมอยู่ที่ 2,650 ถึง 2,670 มิลลิกรัมหลังจากปรับตามสูตรโซเดียมจะลดลงเหลือ 2,400 ถึง 2,430 มิลลิกรัมเท่ากับว่าเมนูนี้โซเดียมจะลดลงถึง 10-15% เลยแหละค่ะวันหยุดแบบนี้จะไม่มีอะไรดีไปกว่าการออกไปหาของอร่อยอร่อยทานใช่ครับผมบ่ายๆแบบนี้นะฮะได้มาหาได้อาหารอร่อยอร่อยมาทานนะเรียกได้ว่าฟินมากเลยใช่ว่าแต่เมื่อกี้ตั้งแต่เดินมาละหยิบมือถือดูปุ๊บๆทำอะไรเนี่ยแอบแชทเหรอก็อย่างที่คุยกันไงว่าวันหยุดเราต้องหาของอร่อยอร่อยกินแน่นอนเจ๊เราก็เลยเปิดรีวิวดูเบอร์เกอร์เพราะเราอยากได้โปรตีนคืออยากกินเบอร์เกอร์ใช่เจ๊เสียเวลาดูรีวิวทำไมเทดดี้รีวิวเนี่ยมันดีนะเวลาคนเขาโหวตกันว่าอะไรอร่อยเนี่ยเราก็เชื่อถือได้บ้างอะถ้าเรื่องเบอร์เกอร์นะเจ๊ไม่ต้องดูรีวิวมาถามเราเจ้าพ่อเบอร์เกอร์อยู่นี่แล้วเชื่อได้จริงเปล่าเจ๊อยากกินเบอร์เกอร์ใช่ไหมอยากได้เบอร์เกอร์เดี๋ยวจะพาไปดูว่าเบอร์เกอร์ที่แท้จริงเป็นยังไงเบอร์เกอร์ที่แท้จริงเนื้อสัตว์โปรตีนแบบจัดเต็มเป็นยังไงแล้วชีสที่ให้เนี่ยบอกได้เลยว่าเจ๊จะไม่ได้เรียกแค่ชีสเจ๊จะต้องเรียกว่าลาวาถ้าเทดดี้ทำให้เรารู้สึกได้ขนาดนั้นเนี่ยไม่ได้รู้สึกแต่เจ๊จะได้สัมผัสมันมากกว่านั้นเยอะถ้าทำได้เนี่ยเราจะยอมนับถือเลยว่าเป็นเจ้าพ่อเบอร์เกอร์ไปด้วยกันเลยดีกว่าไปเรานัดเฮียไว้แล้วเฮียเหรอเป็นไงเจ๊ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่ร้าน Sorry I'm Hungry Burger Cafe แล้ว Hungry มั้ย Hungry ดิเพราะว่าเข้ามาถึงในร้านเสร็จปุ๊บเนี่ยเราได้กลิ่นหอมของแบบการกริลเนื้อ มันจะเป็นกลิ่นแบบเนี่ยแหละไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านดีกว่านะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมปอนะครับปอรุ่นการจรัญวงศ์นะครับเป็นเจ้าของร้าน Sorry I'm Hungry Burger Cafe นะครับทำไมอ่ะทำไมถึงชื่อว่า Sorry I'm Hungry Burger คือจริงๆแล้วเราเริ่มทำอาหารเนี่ยเราเริ่มมาจากเพื่อนทำร้านคาแคร์อยู่นะครับแล้วเราก็เริ่มรู้ว่าเราจะหาอะไรให้ลูกค้าทานโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ชอบทานพวกเบอร์เกอร์ด้วยอะไรด้วยสปาเกตตี้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดสูตรขึ้นมาก็เลยลองทำจากเล็กๆก็ทำไปทำมาแล้วลูกค้าก็เริ่มติดใจเราก็เลยเริ่มคิดชื่อร้านขึ้นมาพอลูกค้าหิวอะไรเงี้ยครับเราก็เลยมาตั้งชื่อว่าเป็น Sorry I'm Hungry ดีกว่าเพราะทุกคนก็คือเอ้ยเราหิวไม่รู้เราจะทานอะไรกันดีก็เลยเริ่มจากตรงนั้นมาครับแล้วถ้ามาที่ Sorry I'm Hungry Burger เนี่ย
อะไรคือเมนูที่เรียกได้ว่าห้ามพลาดซิกเนเจอร์ของร้านเนี่ยจะเป็นตัวลาวาชีสนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะครับส่วนใหญ่ตัวนี้จะเป็นไซส์ใหญ่พิเศษของทางร้านนะครับขนมปังเราก็สั่งทำพิเศษนะครับตัวเนื้อเราก็จะมีน้ำหนัก300กรัมก็คือเหมือน3ขีดโอ้ยมันเหมือนแบบว่าสเต็กชิ้นนึงเลยนะแบบ300กรัมที่ปกติคือข้าวมื้อนึงอ่ะคือควรจะหนักประมาณ300กรัมแล้วทำไมถึงต้องไซส์ยักษ์จัดเต็มขนาดนี้ฮะตอนแรกก็คือมันก็มาจากคอนเซปต์ร้านว่าซอรี่วันที่เราต้องการให้ลูกค้าอิ่มอิ่มถ้าใครบอกว่าซอรี่กินไม่ไหวแล้วอิ่ม แล้วนอกเหนือจากแฮมเบอร์เกอร์ลาวาน่าทานแบบนี้ถ้ามาที่นี่มีอย่างอื่นแนะนำอีกไหมครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันตัวนี้ก็ตีไปก็400กรัมทั้งหมด4ชั้นนะครับก็จะเป็นบาร์บีคิวซอสตัวนั้นก็จะเป็นตัวซอสเนี่ยเราจะทำขึ้นมาเองก็จะเป็นบาร์บีคิวโฮมเมดจะออกเผ็ดนิดเผ็ดนิดตามสไตล์บาร์บีคิวอันนี้คือเนื้อหมดเลยมีทั้งเนื้อทั้งหมูเลือกได้หมดเลยใช่แล้วแต่ลูกค้าเลือกนะคะก็จะต่างกันนิดหน่อยครับผมไม่เยอะมากแต่สายคนทานเนื้อจริงๆนี่คือต้องลองให้ได้ใช่ครับเนื้อมันชิ้นหนามากอ่ะใช่แล้วก็จะไม่ทานเบอร์เกอร์เราก็จะลองมาก็จะเป็นตัวสปาเกตตีนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวเนื้อเบอร์เกอร์โปะอยู่บนซอสอยู่บนสปาเกตตีเจ๋งอ่ะหลายครั้งเวลาไปกินสปาเกตตีอ่ะเราจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้เนื้อหนังใช่ไหมฮะนี่คือให้เรามาแบบที่เราห้ามบ่นอ่ะพอเขาให้เนื้อเบอร์เกอร์มาชิ้นใหญ่ๆชิ้นนึงพร้อมชีสแผ่นนึงด้วยก็จะเป็นตัวซี่โครงนะครับซี่โครงราดด้วยซอสบาร์บีคิวเหมือนกันซอสเดียวกันค่ะตัวเดียวกันครับผมเราสองคนดูแบบเป็นเด็กตะกามากเขาเหมือนซอฟตัวเดียวกันหรือเปล่าไม่ทำไมมันต้องชิ้นใหญ่ขนาดนี้ครับคุณปอมันก็ตามคอนเซปต์ร้านเหมือนกันเลยครับเพื่อให้ลูกค้าได้ทานที่แบบว่าคุ้มที่สุดนะครับก็ดูชิ้นใหญ่พอมาทานกันหลายคนก็ได้แบ่งกันทานได้เพราะว่าคนเดียวก็หมดแล้วมั้งฮะเทนดี้บอกเองเมื่อกี้ตอนก่อนเข้ารายการว่าชิ้นเนี้ยแป๊บเดียวก็หมดแล้วใช่ใช่แต่แป๊บเดียวคือหลายมื้อไงชิ้นใหญ่จริงๆครับเพราะว่าโอ้นี่เต็มซี่เลยใช่แล้วงั้นขอเริ่มที่ตัวนี้ก่อนเลยกันนะฮะได้เดี๋ยวเรากับเทดดี้เนี่ยตัดแหว่งไปแล้วหน่อยไม่คือแล้วคือยังไงอ่ะแบบมาถึงปุ๊บแล้วถ้า XL ปุ๊บเราจะต้องกินยังไงฮะจริงๆถ้ามาหลายท่านก็อาจจะต้องแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งไม่ก็ลองยืดชีสดูก่อนนี่เราขออนุญาตนะเทดดี้ทำให้เทดดี้ดูเลยว่าโอ้โหอันนี้เบอร์เกอร์หรือพิซซ่าครับพี่เบอร์เกอร์ครับผมเบอร์เกอร์นะฮะแล้วว่าทำชาเลนจ์เถอะว่ายืดให้สูงที่สุดเนี่ยได้กินฟรีเอาแข่งกันบ้างล่ะเฮ้ยนี่พี่มึงยังไม่ขาดเลยอ่ะใช่ครับแข่งแล้วอ่ะมันเป็นทีเด็ดของร้านเราเลยครับส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาแบบถ่ายรูปเฮ้ยแล้วลูกค้าต้องถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปครับผมเฮ้ยของจริงนี่คือหนังสเต็กใช่ไหมไม่ใช่ครับผมลองชิมเลยนะเพราะว่ามันทำให้ได้ยืดขนาดนี้ก็เป็นชิ้น 100% ครับผมเราหั่นให้เหรอเห็นนะเห็นนะโอ้โหมือไม้สั่นเลยเจอยืดขนาดนี้เฮ้ยโอ้โหโอ้โหความชุ่มฉ่ำนะฮะอันนี้ยกเลยยกเลยเหรอยกไม่ใช่ ที่กินเป็นคนตลกนะอุ้ยขอโทษนะฮะดึงให้หน่อยนี่คือเขาเด็ดจริงอ่ะแล้วข้างในอ่ะเบอร์เกอร์เนื้อเน้นๆนะขอโทษที่เราหันมาค่อยสวยนิดหน่อยแต่ว่านี่คือของจริงคือเบอร์เกอร์เรื่องเลอะนิดนึงเราต้องยอมอยู่แล้วนะแต่ว่าโอเคผมจะทำหน้าที่เพื่อทุกคนนะฮะครับยินดีครับบอกว่าดูเนื้อดีดูเนื้อเยอะมากเลยอ่ะชุ่มฉ่ำมากเราขี้โกงด้วยการกินแต่เนื้อนะแล้วก็เอาหอมทอดมากินบอกเลยว่างานนี้เขาเด็ดจริงเห็นไหมครับที่มือผมเลอะไม่งั้นผมจับมือพี่แล้วเนี่ยพูดจริงก็ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกเก็ตครับทำไมถึงล็อกเก็ตอ่ะดันล็อกเก็ตเพราะว่ามันจะมีความเผ็ดแล้วก็จะดูสูงครับผมแล้วก็จะมีตัวแบ็คเบอร์เกอร์ด้วยครับก็จะเป็นเบอร์เกอร์ชาโคล4ชั้นนี่ก็รวมกันก็เป็น400กรัมนะฮะก็จะเยอะกว่าตัวนี้โอ้ยโอ้โหเพราะว่าตัวนี้300กรัมนะโอ้เรากินให้ทุกคนดูมันดังนั้นการทานมันจะต้องแบบเป็นอะไรที่มันสุภาพนิดนึงฮะแต่ถ้าอยู่บ้านเนี่ยผมพูดจริงๆนะคุณจะไม่ได้เห็นการหั่นแบบนี้หรอกใช่ไหมทุกคนทุกคนมาที่นี่คือต้องใช้มือต้องจริงจังนะนี่นะนี่แค่ครึ่งเดียวนะอีกครึ่งเสียบในช่องไม่หมดอันนี้จะมีทีเด็ดตรงที่เป็นซอสบาร์บีคิวอันนี้เป็นซอสบาร์บีคิวเผ็ดนิดนึงเผ็ดนิดนึงครับตามสไตล์ไทยๆครับเพราะว่าถ้าเกิดบาร์บีคิวถ้าไม่ใช่โฮมเมดจะออกหวานนี่โอ้โหอนุญาตเป็นแบบนี้แล้วกันไม่ได้เผ็ดมากใช่ครับอร่อยเลยเนี่ยเผ็ดนิดนึงครับรสชาติแบบนี้ไม่ใช่คนไทยฝรั่งก็ชอบทานถือว่าอร่อยมาก
ถ้าไม่กินเบอร์เกอร์สามารถมากินสปาเกตตี้ได้แล้วก็เป็นสปาเกตตี้ที่โปรตีนหนักแน่นใช่ครับถ้าเขายังมีเนื้อเบอร์เกอร์มาให้เราใช่ครับสำหรับลูกค้าท่านที่เขาไม่ทานเบอร์เกอร์ครับก็เราก็เลยคิดมาว่าเฮ้ยเราลองเอาเส้นสปาเกตตี้ดูไหมเผื่อคนที่ไม่ชอบทานแป้งหรือว่าอะไรเงี้ยครับซอสนี้คือซอสหมูหรือเนื้อฮะโดเนสเป็นตัวซอสไก่ครับซอสไก่ใช่มีเห็ดด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับมีเห็ดด้วยตัวซอสเราก็ทำเองหมดชีสเขาอร่อยมากอ่ะไม่ใช่แค่ลาวานะตัวเชดดาร์เขาอร่อยมากเพลินมากเทดดี้อร่อยนะอร่อยอร่อยเลยมันคือแบบต่อให้เขาบอกว่าของเขาหอมมากน่าจะการย่างจากถ่านอย่างนั้นอย่างนี้เฮ้ยอันนี้ก็ย่างจากถ่านเห็นพักๆอยู่ข้างหลังเนี่ยออกมาหน้ามีเพื่อนโอ้ยนี่ sorry I'm hungry burger จริงๆคือเนื้อชิ้นใหญ่ถูกใจกรอบนอกฉ่ำในแล้วก็ใส่ใจทุกรายละเอียดผมคิดสโลแกนให้เลยคุณมากเลยครับมาอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้ทุกคนได้ทานใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมนูใหม่เพิ่งออกมายังไม่ถึงปีนะยังไม่ถึงปีตัวใช่ตัวซี่โครงต้องอิ่มอ่ะคือตอนนี้เราเริ่มจุกกันแล้วนะเราก็พยายามจะทำให้มันแตกต่างกับร้านอื่นเพราะร้านอื่นเขาจะมีซี่โครงเหมือนกันแล้วก็ทำให้มันใหญ่แล้วก็จัดเต็มให้ลูกค้าว่าชิ้นใหญ่ไปเลยครับตัวสมุนไพรที่เราใส่ลงไปนะครับเป็นสมุนไพรที่ของเมืองนอกครับทำให้เนื้อมันก็จะนุ่มนิดนึงฮะใช่พอเราจะมีการกริลให้มันนานๆการอบให้มันนานๆมันก็จะเปื่อยแล้วมันหั่นปุ๊บเลยนะมันดุดดุ้ยมากเลยฮะแต่ตรงนี้เป็นกระดูกแบบกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนอันนี้ให้ได้ขบได้เคี้ยวกันนี่คือของจริงนี่โอ้โหประคองไม่ได้เลยอ่ะให้ดีมันใหญ่ขนาดนี้แล้วราคายังไงอ่ะราคาไม่แพงเลยครับตัวนี้อยู่ที่299บาทเองครับเฮ้ยได้ทั้งแร็คอย่างนี้นะครับได้ทั้งถาดนี่เลยครับผมสั่งซอสจะเป็นซอสตัวเดียวกันกับตัวเบอร์เกอร์นี้แต่ตัวซี่โครงเนี่ยเราจะมีการผ่านการหมักมาก่อนเพื่อให้มันซึมเข้าเนื้อมันก็เลยจะมีรสชาติเผ็ดกว่านิดนึงครับผมแต่พอมันเผ็ดแล้วมันอร่อยแล้วมันแบบว่าตัวเนื้อหมูมันมีรสชาติจริงอันนี้เยี่ยมมากฮะครับผมชอบเครื่องเคียงมากพี่แล้วอันนี้299ใช่ไหมบวกลาวาก็แล้วแต่ใครอย่างนี้อย่างเบอร์เกอร์ล็อกเก็ตล็อกเก็ตตัวนี้จะเริ่มต้นที่269แล้วก็289ที่เป็นเนื้อนะฮะวันนี้เรากินกัน289ใช่คุ้มนะโอ้โหเนื้อ4ชิ้น400กรัมเนื้อครึ่งโลว่าง่ายๆโดนไปอ่ะที่กินเนี่ยเนื้อครึ่งโลครึ่งโลครับผมแล้วอันนี้อะไรพี่ตัวนี้ก็จะอยู่ที่ตัว229ครับถ้าเป็นเนื้อนะฮะตัว L ใช่ถ้าเพิ่มลาวาชีสก็ปกติ50บาทก็เป็น279คือมื้อนี้ยังไงก็อิ่มอ่ะอันนี้คือเราสั่งแบบจัดเต็มไงแต่จริงๆแล้วคือถ้าแบบคนแบบว่าไม่อยากกินเยอะแบบเหมือนแบบกินแบบอร่อยก็สามารถเริ่มต้นได้เบอร์เกอร์ชิ้นหนึ่งเริ่มต้นเท่าไหร่ฮะ89บาทเนี่ยแล้วคุณได้เนื้อชิ้นหนาๆอย่างเงี้ยใช่ครับผม89บาทเนื้อ100กรัมใช่ครับ100กรัมครับจะเป็นตัวเนื้อหมู89เนื้อ99บาทครับถึงยอดจริงฮะคุณปอกับ Sorry I'm Hungry นะครับเบอร์เกอร์คาเฟ่ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านดูอยู่อยากมาสัมผัสลาวาชีสแบบนี้ที่โครงหมูอร่อยๆแบบนี้แล้วก็เบอร์เกอร์แบบชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เปิดปิดกี่โมงมายังไงครับทางร้านเนี่ยครับเปิดตั้งแต่เที่ยงนะครับถึง4ทุ่มนะครับถ้าลูกค้าเดินทางโดยที่ไม่ได้นำรถจนมาก็มาทาง BTS ได้นะครับ BTS ลงสถานีวงเวียนใหญ่ครับครับประตู4ลงมาเข้าซอยมานิดนึงครับคุณธนบุรีซอย4เจอเลยเดินมา50เมตรเจอเลยร้านอยู่ซ้ายมือครับแต่ถ้านำรถจนมาเข้าคุณธนบุรีซอย4มาได้ครับเปิดทุกวันขอบคุณมากครับคุณบ๊อบขอบคุณครับคุณบ๊อบยอดอร่อยมาก